กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยแล้วกันนะต้อนรับการเข้าสู่ในช่อง YouTube ของเอประจักษ์ใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกๆคนมาอัปเดตครับความสวยงามของบ่อนนาด่างเพชรเวียงมะลิกานะฮะเดี๋ยววันนี้จะดูจากความสวยงามที่ก้านก่อนแล้วกันนะครับด่างแบบโหดเลยนะฮะนี่ก็คือก้านของเพชรเวียงมะลิกานี่ครับตอนนี้แทงหลอดขึ้นมาแล้วนี่ครับน่าจะเต็มใบนะฮะเนี่ยรอลุ้นนะครับอันนี้เป็นหลอดใหม่ที่กำลังจะขึ้นมานะครับเป็นใบที่5แล้วนะครับต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่ผมสั่งมาจากแม่อายนะฮะจากน้องเอสสุชาตินะครับใบของเขาจะเป็นด่างฮาร์ปนะครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะของลำต้นของเขานะครับส่วนใบฮาร์ปผมได้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับนี่เพราะว่าเขาทิ้งใบนะครับเพราะว่ากว่าจะมาถึงนะฮะก็เหี่ยวพอดีนะครับ4วันไม่ต้องไปเสียดายนะครับเรามารอลุ้นใบใหม่นะครับสำหรับต้นนี้ฮะที่ผมสั่งมานะครับก็จะเปิดด่างมาทุกๆใบนะครับดูลักษณะก้านที่ผมตัดทิ้งไปนะครับลักษณะก้านที่ผมตัดทิ้งไปก็ยังด่างเลยนะแล้วมาดูใบที่2ของเขานะครับนี่คือใบที่2นะครับเขาจะด่างมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะจะเป็นด่างออกเลมอนครับสีเหลืองนะฮะสะดือสีม่วงนะครับและนี่คือใบที่3ครับใบที่3ดูความสวยงามของใบที่3นะครับส่วนใบที่4ก็จะด่างประมาณนี้นะครับเป็นด่างเหลืองครับแล้วก็ด่างประปรายนะฮะด่างปรับปลายตามกระดูกเส้นนะครับส่วนลักษณะก้านก็จะเห็นว่าฝั่งนี้เป็นสีขาวนะครับส่วนมากบอลชนิดนี้จะด่างลงก้านแบบชัดเจนแล้วก็ทั้งสองเส้นเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านหน้าด้านหลังนะฮะไม่ใช่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเป็นด่างสองฟังครับพี่น้องครับและความภูมิใจของเราก็คือหลอดที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยจะสังเกตเห็นแล้วนะว่าเขาเปิดด่างมาทั้งสองฝั่งเลยรอลุ้นเนี่ยครับน่าจะไม่เกิน 2-3 วันไม่แน่ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละนะฮะเพราะว่าฝนตกทุกๆวันนะครับก็จะทำให้ต้นบอนของเราสดชื่นนะครับและตอนนี้ข้อไหลก็กำลังขึ้นมานะครับนี่ข้อไหลก็เปิดด่างมาแล้วนะครับนี่คือข้อไหลของต้นนี้นะฮะนี่ครับจะสังเกตเห็นเลยนะฮะว่าเขาเปิดด่างมาแล้วนะครับคือข้อไหลของต้นนี้นะครับเพราะว่าตอนที่สั่งกับน้องเข้ามาเขาได้ปลายไหลมายาวเลยนะฮะผมก็ได้ตัดชำนะครับ4ข้อไหลได้มาทั้งหมด6ข้อไหลนะฮะแต่ว่าผมได้แบ่งปันพี่เขาไปแล้วนะ2ข้อไหลนะครับลักษณะก้านนะครับก็จะเห็นด่างลงก้านแบบ2เส้นชัดเจนนะครับปื๊ดขึ้นมาเป็นสีชมพู
นี่ครับถ้าเปิดมาด่าง5ใบก็ถือว่าด่างได้เสถียรแล้วนะครับถึงจะด่างไม่สวยนะฮะแต่ก็ด่างทุกๆใบนะครับแต่ว่าใบนี้ผมคิดว่าน่าจะเต็มใบแน่นอนครับน่าจะมาเต็มใบนะครับตอนที่ผมได้สั่งซื้อมานี่ก็เพราะว่าเขามีความด่างฮาร์ฟนะฮะด่างฮาร์ฟมาแล้วก็เปิดด่างให้เราทุกๆใบแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับทั้งหมดมีอยู่6ต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับต้นแรกก็จะด่างเหลืองลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือความด่างนะครับแล้วก็ด่างลงก้านแบบชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมด่างลงก้านแบบชัดเจนอันนี้เป็นใบที่2นะครับนี่ก็ด่างลงก้านเหมือนกันนะครับส่วนมากด่างลงก้านจะออกเป็นสีชมพูครับนี่คือใบที่2ใบที่2จะเป็นด่างฮาฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งขวานะครับเดี๋ยวนะฮะจอกเป็นฮาฟนะครับนี่เกือบจะมาเต็มใบนะครับนี่ใบแรกใบแรกตัดไปแล้วนะฮะนี่ใบที่2ครับใบแรกตัดไปแล้วนะครับนี่ใบแรกก็ก้านด่างเหมือนกันครับส่วนมาใบนะครับนี่เกือบล่าสุดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่สวยนะครับใบล่าสุดแต่ว่าด่างลงก้านครับเป็นลายเส้นนะครับด่างลงก้านสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นหลอดใหม่ครับจะมีติดชมพูมาด้วยนะครับคล้ายๆไวรัสเลยนะถ้าเป็นไวรัสก็ต้องตัดทิ้งแหละนะครับแต่ต้องดูไปก่อนนะครับสวยงามดีเหมือนกันนะฮะแล้วต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ก็เป็นเพชรเวียงมาริกาเหมือนกันนะครับเป็นใบคล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วนี่เพิ่งบานวันนี้นะครับแต่ก็ยังบานไม่เต็มที่ฝนตกเพิ่งหยุดนะครับกระดูกเส้นจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีรอยด่างอยู่ที่หูแบบนี้แปลกไม่เหมือนกันสักต้นนะครับเพชรเวียงมาริกาใบแรกจะออกเป็นด่างเหลืองๆออกชมพูนะครับใบที่2ก็จะเป็นกระดูกเส้นสีชมพูคล้ายๆไวรัสแต่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ใบนี้มาแปลกเลยกระดูกสีขาวนะครับกระดูกสีขาวนี่ก็ลงก้านแบบชัดเจนนะครับลงก้านเหมือนกันนะฮะและต้นนี้ครับดูความสวยที่ลงก้านของเขานะครับแต่เปิดใบมานะครับใบนี้ไม่ด่างนะครับไม่ด่างใบนี้ด่างนิดเดียวครับนี่แต่ก้านมาแบบโหดเลยนะฮะ
มาใบนี้ก็ติดด่างมาปะปลายนิดเดียวนะครับก็ต้องรอเขาตั้งท้องก่อนนะครับตั้งท้องเพื่อที่จะแทงหลอดใหม่ถึงจะตัดเขียวไล่ด่างนะครับตัดใบเขียวไล่ใบด่างยังไงก็ฝากติดตามน้องเขาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพชรเวียงมาริกาทั้ง4ต้นนี้นะครับน่าลุ้นนะฮะออกมาไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่กระถางโน้นนะครับกระถางเขียวอีกต้นหนึ่งแล้วก็นี่ครับเจ้าฮาร์ฟของเราเปิดใบมาเขียวครับต้องรอลุ้นต่อไปนะครับรอลุ้นต่อไปอันนี้คือที่เก็บได้นะครับที่เคยทำคลิปก่อนๆ นะด่างฮาร์ฟครับด่างเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเลยวันนี้ก็เอาลงกะละมังใหญ่ครับแล้วก็ดินนามาปะไว้นะครับความสวยงามนะฮะด่างทุกใบครับด่างลงก้านแบบชัดเจนนี่ครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจบคลิปกันแค่นี้นะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากมายนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามก็ฝากเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนกระถางเสน่ห์จันทร์นะครับวันนี้ขายออกไป6กระถางนะฮะโหไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไซตั้งแม่เลยดูบางตาเลยนะครับนี่ปกตินี้จะเต็มนะครับกระถางใหญ่ๆจะเต็มตรงนี้เลยก็เลยได้เอาพวกกระถางเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาจัดแทนนะครับตอนนี้เสน่ห์จันทร์ขายดีมากจะเป็นเสน่ห์จันทร์แดงเสน่ห์จันทร์โกเมนนะฮะเสน่ห์จันทร์เขียวเสน่ห์จันทร์ขาวเสน่ห์จันทร์นาคเสน่ห์จันทร์โบราณนะครับเสน่ห์จันทร์ดำนี่ว่างไปเยอะเลยนะครับว่างไปเยอะเลยนี่ก็เพิ่งเอาขึ้นมาครับนี่กระถางใหญ่เขายกไปแล้วนะฮะก็ต้องเปลี่ยนเอาพวกกระถางเล็กๆนี้นะครับนี่เสน่ห์จันทร์นาคขึ้นมาแทนนะครับดูว่างไปเยอะเลยนะฮะกำลังจะเปลี่ยนนะครับเสน่ห์จันทร์เขียวอันนี้ใส่กระถางแค่200บาทนะครับ200บาทรวมส่งนะครับนี่ดูเสน่ห์จันทร์เขียวบ้านครับปิดท้ายให้นะครับเสน่ห์จันทร์เขียวก็คือนี่ต้นแม่ครับต้นแม่จะบอกไว้เลยนะฮะว่าโอ้โหใหญ่อลังการมากนะครับดูมือผมนะครับจะเท่าถาดจะเท่ากะละมังเลยนะเนี่ยจะเท่าถาดตัวนี้เลยครับเนี่ยใบใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็จะทำการแยกลูกของเขานี่ลูกเยอะมากนะครับปลูกมาประมาณปี2เดือนครับเพิ่งจะได้ลูกขึ้นมานะครับต้นนี้เสน่ห์จันทร์เขียวส่วนเสน่ห์จันทร์แดงโบราณผมได้แยกลูกออกแล้วนะครับนี่ปลูกพร้อมกันไซส์เดียวกันเลยนะครับใบจะแยกยากนะครับสำหรับเสน่ห์จันทร์แดงแล้วก็เสน่ห์จันทร์โคเมนนะครับดูใบของเขาเสน่ห์จันทร์แดงนะครับนี่คือเสน่ห์จันทร์แดงโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ